นะจริงๆแล้วนะพระพุทธเจ้าจะห้ามพยากรณ์นะครับอันนี้ถือเป็นหลักนิดนึงพระพุทธเจ้าจะห้ามพยากรณ์เหตุไฉนคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าจึงมาอยู่ในสื่อสารเหล่านี้เป็นต้นพระองค์ห้ามพยากรณ์แล้วทำซะเองเนี่ยหรือว่าจำยอมนะครับมันก็ต้องจำยอมเพราะว่าท็อปของท็อปมาเจอกันเมื่อเวลาฝั่งหนึ่งถามฝั่งหนึ่งไม่ตอบก็ไม่ได้แล้วครับจะรู้หรือไม่รู้รู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดประการใดก็ต้องอธิบายความให้ได้ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพยากรณ์หรือว่าจำเป็นต้องตอบใช่นะเพราะในเมื่อมันถึงจุดที่เรียกว่าหลังพิงฝามันถอยไม่ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมก็หรือจะอยู่ที่บอกว่าอยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่ใครล่ะที่อยู่ต่อหน้าคือใครล่ะที่มาถามให้แก้ความสงสัยประมาณนั้นแต่มันต้องบอกว่าใครด้วยนะครับก็แปลว่ามันต้องมี VIP ยกกำลัง2 3 4 5บ้างทำนองนี้นะครับโดยปกติแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นมนุษย์เรานะมันจะทั่วไปทั้งหมดก็ไม่ไหวใช่ไหมล่ะมันต้องมีลำดับ1 2 3 4 5เหมือนกันทุกคนแหละครับทุกคนทุกท่านก็มีเหมือนกันบุคคลที่มีความสำคัญระดับไหนล่ะพิเศษหรือไม่พิเศษก็จะมีกันทุกคนใช่ไหมครับลุงก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็ยกไว้ในฐานที่เข้าใจซึ่งกันและกันเอาไว้นะครับเอาล่ะกลับมาถึงพระเจ้าประสิทธิโกศลต่อกินมากนอนมากก็คือฝันมากก็กลุ่มอยู่ดีกินดีก็มักจะเป็นอย่างนั้นแหละครับมันเป็นมานานแล้วนะครับกลุ่มอยู่ดีกินดีสารพัดที่ใช้ชีวิตที่เกินมนุษย์มนาเกินไปผมว่างั้นนะมันก็เลยกลายเป็นอย่างที่บอกว่าความฝันสุดท้ายก็มาถึงท่านกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายใช่ไหมล่ะก็มีแค่นี้กลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนเนี่ยใช่ไหมหรือมีอะไรกลัวอีกกันเนี่ยเอานะเอาแบบพูดทีมันก็โดนหมดทั้ง 7-8,000 ล้านคนกันแล้วกันจะมาละเพราะฉะนั้นไอ้ความกลัวตายเนี่ยมัน เป็นสัญชาตญาณมันเป็นกันทุกๆสรรพสัตว์ของโลกใบนี้มดก็เหมือนกันใช่ไหมครับไวรัสไวรอยด์เนี่ยก็เช่นเดียวกันแหละจะเรียกมันว่าโคโรนาหรือโนวาอะไรก็สุดแท้แต่จะเรียกใครก็กลัวทั้งนั้นแหละนั่นๆๆเออมันเป็นธรรมดามันธรรมชาติเขานะครับกลับมาปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินฝันว่าเห็นม้าตัวเดียวโดดๆตัวเดียวนะตอนก่อนนี่เห็นควายกัน4ตัวบ้างนะวิ่งทำท่าจะชนกันบ้างแล้วควายเนี่ยเหลือเกินเอาเป็นว่าฝันเห็นม้าตัวเดียวหัวเดียวตัวเดียวหัวเดียวหางเดียว4ขาแต่มี2ปากม้าที่ไหนวะเนี่ยม้ามฤตยูหรือเปล่าฝันอะไรไม่ฝันไปเห็นม้าสองปากโอ้ตายตายตายนะว่าแล้วก็
หมาสองปากมันเป็นยังไงปากซ้ายสินะปากซ้ายงับมาเนี่ยก็ปากขวาอ้าวเข้าไปเอาปากหน้าปากหลังยังมีปากล่างปากบนหรือเปล่าเนี่ยมาตัวเนี้ยอะไรกันนักกันหนา นะสองปากมันมีสำนวนไม่ใช่เลยพวกสองปากนกกระจอกนกสองหัวก็ทำนองเดียวกันแล้วว่านกปกติมีหัวเดียวใช่ไหมล่ะนกสองหัวมันจะไปต่างอะไรกับควายสองปากมันจระเข้สองปากหรือม้าสองปากเหมือนกันโอเคนะเอาเป็นว่า ม้าตัวเดียวสองปากกินงับงับอาหารหวานขาวก็ได้ทั้งสองทางนะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มความพอแค่เนี้ยฝันแค่เนี้ยผัดโถแล้วโอ้ยของแค่นี้ตีโจทย์ความฝันตัวเองไม่เป็นต้องเดือดร้อนชาวบ้านนั้นถิ่นเขามีหน้านะถึงถูกอะไรล่ะคณะก็เรียกคณะอะไรนะคณะที่ปรึกษาเลยพรามนะจะหลอกเอาทรัพย์ไปใช้ก็เพราะอย่างนี้นะครับโอ้ยมันคงพอๆกับยุคสมัยก่อนนู้นนะขันทีอ่ะพวกขันทีคงสาวดานจีนสามก๊อกสามแก๊กนั่นใช่ไหมมีขันทีอยู่ตั้ง9คน10คนนะจักรพรรดิพระราชาก็มัวแต่กินมัวแต่นอนมัวแต่ฝันไม่เอาทานเลยนะปล่อยให้ขันทีดำเนินการหมดก็แบบนั้นก็ซวยสิครับได้ไปนั่งอยู่หัวอะไรล่ะหัวแถวได้ไงโอ้ตายเดือดร้อนกันหมดแบบนั้นนะครับใช่ไหมถือว่าใช้ไม่ได้แบบนั้นนะครับไม่รับผิดรับชอบส่งพระสัมปรานอย่างเดียวไม่ถูกใช่ไหมปล่อยให้ขันทีว่าราชการไปหมดเลยนี่ก็เหมือนกันแหละ นะให้พราหมณ์จัดการหมดอย่างนี้เป็นต้นก็เจอพราหมณ์หลอกสิครับดียังมีพระพุทธเจ้าอยู่ในยุคสมัยนั้นนะพอที่ได้อาศัยถามเพราะว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตสำคัญนะเอาไว้เป็นที่ปรึกษานะครับคนไม่มีอยู่ในตัวในกายในใจก็น่าจะยึดเอาไว้เป็นหลักหน่อยนะครับพอเวลามีปัญหานู่นนี่นั่นมามันผงเข้าตาตัวเองออกไม่ได้นะเห็นไหมเล่าปีก็จะมีของเบ้งเลยใช่ปะเล่าปีมีของเบ้งเลยนะมาล่ะก็เหมือนกันที่ปรึกษาแม้ว่าพระปิยมหาราชพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ยังพระองค์ยังทรงมีที่ปรึกษาก็คือผู้บรรลุธรรมสูงสุดยุคสมัยนั้นคือสมเด็จโตพรหมรังสีได้ไงใช่ไหมก็ไว้ข้างหลังสิใช่ไหมมีแล้วก็หันซ้ายหันขวาถามมั่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าผู้ที่ยังรู้เนี่ยมันเหมือนชาวโลกนะให้รู้อย่างดูดินฟ้าอากาศคนเนี่ยใช่ไหมล่ะหายากนะมนุษย์พันนั้นบอกให้รู้นะครับน่าอ้าวกลับมาถึงพระพุทธเจ้าที่นี่ครับหลังจากรู้ว่าม้าสองหัวสองปากครับมาหนึ่งหัวสองปากโอเคนะครับพระพุทธเจ้าก็มาอีรอบเดิมสไตล์เดิมข้าแต่ท่านมหาบรพิตรบึงบรพิตรลุงก็ราชาศัพท์ไปต่อมันจะดิ้นแข็งต่อเวลาคุยกับพระมหาศัพท์ต้องคุยอย่างนั้นสิใช่ไหมคุยภาษาอื่นก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมนะข้าแต่พระมหาบพิตรที่พระองค์ทรงพระสุบินก่อนจะรุ่งเช้าเห็นม้าหนึ่งตัวหนึ่งหัวและสองปาก
นะตถาคตเล็งในญาณเรียบร้อยแล้วตถาคตมีญาณอย่างรู้ทั้งถอยหลังในเดินหน้าเรียบร้อยแล้วปรากฏดังนี้คือการฝันครั้งนี้ท่านอย่าวิตกอกเพื่อมเลยนะเพราะว่าการข้างหน้านู้นนะครับนู้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละนะจะมีมนุษย์ผู้ซึ่งทำงานอยู่ในส่วนของคือราชการข้างหน้าก็ได้กันจะมีกระบวนการยุติธรรมเริ่มมาตั้งแต่นายกนายขอทะเลาะกันข้างถนนนะพอเวลามีเรื่องอะไรก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้นอันหนึ่งนั่นแหละครับไอ้คนที่ดูแลทางด้านกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นมาที่หนึ่งคนนั่นสำคัญนะฮะคนสองคนตีกันมันต้องมีถูกฝั่งหนึ่งต้องถูกฝั่งหนึ่งต้องผิดคนคนนี้สำคัญสำคัญที่สุดเป็นต้นเรื่องนะแล้วคนคนนี้แหละที่จะเป็นคนที่พูดว่าไงเป็นคนที่จะบอกว่าม้าเนี่ยม้าสองปากเนี่ยปากหนึ่งก็เข้าข้างฝ่ายหนึ่งปากที่สองก็เข้าข้างใช่ไหมแปลว่าสองปากก็งับทั้งสองทีเนี้ยคนต่อยกันตีกันโดยธรรมชาติแล้วมันก็มักจะไม่ยอมนะว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนเริ่มหลังหรือผิดถูกไม่เหมือนยุคสมัยนู้นเนาะต้องอาศัยผู้ยังรู้นะมาวินิจฉัยให้แต่ยุคสมัยนี้เจอมือถือมือถอยเนี่ย เห็นไหม เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ยากอยู่ยากมาสองปากจะอยู่ยากก็แปลว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนั่นเองครับนะภายภาคหน้านู้นนะมนุษย์จะอยู่ด้วยกันจะหาความยุติธรรมไม่ได้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคมันจะไม่ได้นะแล้วจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีจุดจบนะพอเวลาเข้าสู่กระบวนการตัดสินอรรถคดีแล้วก็ในผู้ที่เคาะโป๊กแป๊กจะเป็นขั้นหนึ่งขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะก็กินหัวคิวทั้งสองค่ะแปลว่าอนาคตข้างหน้านู้นนะกลุ่มที่ทำงานราชการนั้นก็จะไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะกอบโกยโกงกินโดยวิธีต่างๆนาโดยตำแหน่งหน้าที่นะครับมันจะเป็นทั้งกระบวนการกลับมาถึงบ้านเราที่เนี่ยพี่โหเป๊ะเลยโอ้ยตา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 ยยันอย่างรู้พระพุทธเจ้าเนี่ยล่วงหน้ามา 2,500 ปีเนี่ยโอ้มันเป๊ะผมว่านะครับนะก็ฉะนั้นก็ท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพครับคำพยากรณ์จริงๆแล้วผู้ที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเนี่ยบอกไว้แล้วก็จะมีตาทิพย์มีตาทิพย์มีหูทิพย์ครับบอกให้ทราบนะครับผู้ที่เขาบรรลุธรรมซึ่งก็มีหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วในเรื่องตาทิพย์หูทิพย์มีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ใช่ไหมขอให้มนุษย์มีความสงสัยอยากรู้ก็ไต่ถามกันเป็นจังหวะจากคนไปพระพุทธเจ้านี้ตอบได้ทุกเรื่องโอเคไหมครับตอบมาให้มันได้ทั้งปัญญาได้ทั้งถูกผิดฝ่ายถูกก็ยอมรับฝ่ายผิดก็ยอมรับปัญญาก็ได้รับพระพุทธเจ้านั้นเวลาพระองค์จะแสดงอะไรต่างออกจากพระโอษฐ์พระองค์นั้นผู้ที่อยู่หน้าพระองค์นั้นจะได้รับทั้งสองสิ่งนะครับซ้ายก็เข้าใจขวาก็เข้าใจปัญญาก็ได้รับ3ช่องทางทุกๆทั้งไปนะครับผู้ใดก็ตามไปปรึกษาพระพุทธเจ้าจ
จะได้สิ่งนั้นกลับบ้านไปสบายสบายนะโอเคนะก็มีแค่นั้นนะเพเอ้ยนะครับเอาเดี๋ยวจะอ่านเนื้อหาที่เขาพิมพ์มาให้นะต่างกับลุงขนาดในเพียงใดนะครับ อ่านทั้งหมดนะเพราะพูนเขาพิมพ์มาให้ก็เขาอุตส่าห์ส่งมาให้เขาก็เจตนาดีก็คงจะให้ลุงเอาทั้งตัวทุกอักษรประมาณนั้นวะ ลุงก็มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์พันนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงพระสุบินเห็นม้าตัวเดียวหัวเดียวมีสองปากกินหญ้าได้สองทางกินเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มพอพระพุทธเจ้าก็ให้คำทำนายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้านู้นคนที่มีหน้าที่ตัดสินอรรถกถาความต่างๆจะใช้อุบายวิธีอันมีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อเอาเงินจากคู่กรณีสองข้างเอาทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นโจทหรือจำเลยเพื่อเป็นค่าจ้างรางวัลในการวินิจฉัยคดีความบ้างเอาค่านั้นบ้างเอาค่านี้บ้างถ้าไม่ได้ตามความเรียกร้องก็จะไม่รับเรื่องที่มาร้องเรียนต้องการเท่าไหร่ก็ต้องเรียกร้องตามใจชอบถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เรียกเอาแบบน้อยๆถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็เรียกเอาแบบใหญ่ๆนะเอาเงินอย่างเต็มที่แล้วจึงจะมาวินิจฉัยคดีว่าจะถูกหรือผิดอย่างงี้ขนาดไหนเพียงใดในภายภาคหน้านะคุณมหาบรพิตรไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับตัวท่านนะเป็นความเฉลียวฉลาดของการตอบครับผมทราบว่าใช่ไหมครับเป็นความเฉลียวฉลาดในการตอบอย่างยิ่งแต่ความจริงถ้าไม่มาปรึกษาเนี่ยความจริงไอ้อันนั้นหมดตัวไปตั้งนานแล้วถ้าไม่มาปรึกษาพระเจ้านะไอ้กลุ่มนึงไงกลุ่มพราหมณ์นี่ครับคงจะต้องเอาทรัพย์สมบัติไปถลุงกันหมดแล้วนะ เห็นไหมเห็นหรือยังนี่คือได้ทันทีนะครับโอเคนะได้อย่างฟังแล้วมันก็ชื่นอุราคนกลัวตายเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่นี่ครับบอกกันซะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยลองฟังดูนะใครก็ตามที่มาปรึกษาหารือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้แน่นอนว่าเธอออกจากนี้ไปเนี่ยเธอถูกมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุแน่นอนหรืออะไรก็ตามทีพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะไปกวาดถ้าหากว่าเดินไปข้างหน้านะมันจะไปเหยียบตะปูไปเจอของแหลมของคมเนี่ยพระพุทธเจ้าจะทำเกลี่ยให้เสร็จสับทางเดินข้างหน้าพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนั้นนะเวลาใครจะมาปรึกษาหรือจะกวาดให้เรียบร้อยก่อนนะแปลว่ากลับไปบ้านก็ไม่มีภัยอันตรายนั่นเองครับนั่นๆนะเพราะว่าโดยศักยภาพส่วนตัวพระพุทธองค์จะเป็นเช่นนั้นนะครับก็แปลว่าง่ายๆครับผู้ที่บรรลุธรรมจะเป็นใครก็ได้ในโลกนี้ตาสีตาสานายมีนายมาขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมแล้วมันจะพุทธถ้าหากว่าเข้าบรรลุธรรมแล้วก็เช่นกลุ่มอามินก็เข้าถึงพระละอาเมนก็เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธเจ้าเดอะก็อดนะฮะเดอะก็อดโอลิวันนะฮะนี่ก็ใช่นะครับแล้วกลุ่มโอมก็เข้าถึงพระนารายณ์นารายณ์นะพราหมณ์เข้าถึงเยอะนารายณ์นารายณ์เกรงว่าคงเข้าไม่ถึงนะมั้งนะก็เลยโลภโมโทสันไงนะครับนะพอเวลามาเจอพระพุทธเจ้าก็ตรัสแบบที่ว่านี้เรียบร้อยทุกอย่างก็สบายว่าแล้วพระมหาสัตว์ก็กลับหรือเปล่าไม่รู้นะก็คงจะกอดคอภรรยาไปอยู่กินหลับนอนตามปกติประมาณก็ราเริงต่อไปสิครับนั่นก็คือทรงพระสุบินในข้อที่5ผ่านไปทั้งหมดมี16ข้อนะพี่นะเอาอีกไหมต้องถามดูก่อนเอาอีกไหมพอไหม